เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับและนี่คือซิตูซีมุ้ยแฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวท่าสั้นๆกับหนังเรื่อง Poor Things ครับเป็นเรื่องราวของเบลล่าหญิงสาวประหลาดคนหนึ่งที่เธอเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นเด็กเล็กเธอเนี่ยอาศัยอยู่กับกอ์สครับศัละยะแพทย์สติเฟื่องคนหนึ่งแล้วอยู่มาวันหนึ่งเบลล่าก็ได้อยากรู้เรื่องราวของโลกภายนอกอยากจะเรียนรู้โลกกว้างและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสุดอัศจรรย์ใจที่มันจะเป็นอย่างไรร่วมหาคำตอบได้ไหนพัวติ i งส์ครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอพุณทางเซิร์ชไลท์พิก เชือไฮแลนด์ครับหรือว่าทางดิสนีย์นั่นเองที่เชิญเราเนี่ยไปรับชมรอบสื่อในครั้งนี้ครับอ่ะโอเคเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่ามาพูดในพักที่ชอบก่อนนะครับผมจะไล่จากที่ไม่ต้องพูดเยอะก่อนนะครับเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ย บางจุดต้องลงดีเทลเยอะมากครับอย่างแรกที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของงานภาพแล้วก็งานศิลป์ครับงานศิลป์ในหนังเรื่องนี้มันจะมีความโมเดิร์นมีความยูโทเปียมีความแบบวิลสมาลาแล้วงานวิชวลของมันเนี่ยมันจะมีความเรียลที่เซเรียลคือพวกฉากพวกพร็อพอะไรเงี้ยบางทีอะไม่เหมือนงานอาร์ตงานปั้นแล้วไปแปะเลยซึ่งมันไม่แยกครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้มันดูเป็นหนังที่อาร์ตขึ้นไปอีกคือฟิลเหมือนเหมือนแบบตัวละครแม่งเดินอยู่ในโลกของนิยายอะไรเงี้ยซึ่งอีกจุดหนึ่งที่ทําให้วั เนี้มันโดดเด่นคือเรื่องของสีครับหนังเรื่องนี้มีการใช้โทนสีที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาทั้งเรื่องของชุดนางเอกท้องฟ้าโทนภาพทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนโทนสีตลอดเวลาซึ่งผมเนี่ยตีความว่าทุกโทนสีเนี่ยมันจะแทนด้วยเรื่องของมุมมองต่อโลกของตัวละครของเบลล่าที่เล่นโดยเอมมาสโตนนะนะคือทีแรกเนี่ยเธอจะแบบฟิลเหมือนเด็กแล้วเด็กเนี่ยมันแยกถูกผิดไม่ได้ชัดเจนครับหนังเนี่ย จะเป็นสีขาวดาหมดเลยซึ่งแทนด้วยการแยกขาวกับดําอาจจะมีเทาบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นจนถึงจุดหนึ่งของเรื่องครับหนังเนี่ยจะเปลี่ยนภาพสีซึ่งสีทนแรกที่เปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นสีฟิลแบบสว่างๆครับก็คือแบบเออโลกนี้แม่งสวยงามก่อนที่หนังเนี่ย จะค่อยๆเปลี่ยนโทนเป็นพาสเทลเป็นสีที่มีความมนๆเป็นสีดำอะไรอย่างนี้หายเรื่องซึ่งจะเพราะอะไรและเป็นยังไงเรื่องราวเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องรับชมในหนังครับแต่เป็นว่าง่ายๆเนี่ยงานภาพงานอาร์ตเรื่องนี้คือแม่งโคตรเด็ดอะเหมือนคุณนั่งดูแกลเลอรี่เลยที่แบบงานภาพแม่งมีความติดตลอดเวลางานอาร์ตแม่งมีความติดตลอดเวลาแล้วก็ถ้าใครเป็นคนที่ตามงานของพุ่งกับคนนี้คือยอกอสันซิมมอครับกำกับเดอะล็อบสเตอร์ The Favorite Dog Tooth มันจะมีการใช้งานภาพแล้วก็มุมกล้องแบบนั้นอย่างเช่นเลนไวายแปลกๆนะถ่ายใกล้งานภาพที่แบบมีความเป็นหนังทิลเลอร์ค่อนข้างสูงเออเรื่องเนี้ยมันมีงานภาพแบบเขาที่แบบค่อนข้างเฉพาะตัวมากอีกอย่างก็คือแบบเวลากล้องมาอย่างเงี้ยแล้วก็ซูมเหมือนแบบช็อตของโฆษณาแต่ว่าฉากเฉิกเรื่องเนี้ยมันจะมีความเหมือนหนังของเวนเดอรสูงมากๆถ้าอยากวู้เป็นยังไงเนี่ยก็ ไปดูนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับเป็นยังไงเครื่องก็เหมือน The Lo อ ster นะดนตรีประกอบคล้ายๆ The l o อฟเตอนะครับฟีลของดนตรีประกอบของยอกียจะมีความเป็นแบบเคว้งเวงทุ้มทุมทม,ทม,มีความเป็นหนังอาร์สูงอะเออคือดนตรีประกอบแบบหนังยุโรปประมาณนั้นแะเออซึ่งผมค่อนข้างชอบแล้วก็จังหวะต่างๆในการใส่ดนตรีเนี่ยดีมากๆแล้วก็ดนตรีต่างๆเนี่ยมันสามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของการแสดงซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยนักแสดงที่ค่อนข้างตึงนะคร เรียมเดอ a ลนะครับทั้งเ m มมาสโตนมาคร o เวโรและก็อื่นๆมากมายทุกคนเนี่ยมีพื้นที่ให้ตัวเองโชว์ของครับและพวกเขาเนี่ยเล่นได้ดีมากๆแบบโอ้เรื่องนี้แม่งคือการรวมตัวตึงกับการฟาดบทที่เปีย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 ้ยคือเราเชื่อเลยว่าเขาอะ่ะ เป็นอย่างนั้นจริงๆตัวละครมันแบบถูกงไทยทอดผ่านการแสดงได้โคตรน่าเชื่อถือครับถึงแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะมีความเซอร์เรียจ๋าๆแต่ว่าทุกครั้งที่ตัวละครแสดงความรู้สึกแสดงสีหน้าหรือว่าต้องการให้เรารู้สึกบางอย่างไปกับเขาเนี่ยมันทําได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเอมมาสโตนเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่ฉอ20นะฮะคือแม่งฉาก โป้มาเต็มในเรื่องของอิโมชันแล้วก็การเปลืองตัวของเอ m มม่าสโตนเนี่ยถือว่าเรื่องนี้สุดจัดมากๆที่ผมเคยดูมาคือแบบเขาเล่นกะเป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตอะเล่นแบบ โอ้โหมีอะไรเห็นหมดอะแต่ว่าที่โดดเด่นไม่ใช่ตรงนั้นครับที่โดดเด่นเนี่ยคือการสแสดงของเธอครับเอ็มมาสโตนในหนังเรื่องนี้คือการเล่นเป็นหลายตัวละครมากๆเพราะว่าตัวละครของเธอเนี่ยมันจะเริ่มจากความแบบเหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่รู้อะไรเลยอะแล้วการเคลื่อนที่ของเธอทุกอย่างมันมีความประหลาดของมันเพราะอะไรหนังมีอธิบายครับแต่ว่าเธอเนี่ยสามารถเล่นเป็นคนที่ไม่ปกติได้ค่อนข้างดีแบบ กูกูเชื่อว่าเอมมาสโตนไม่ปกติถึงแม้ว่าเธอจะสวยมากออร่าจับแต่แบบเออแม่งดูไม่ปกติจริงๆครับแล้วพอช่วงเวลาเปลี่ยนไปตัวละครโตขึ้นการแสดงของเธอมันทําให้เราเห็นครับว่าตัวละครนี้มันโตขึ้นยังไงแล้วเราเชื่อได้จริงๆว่า เธอโตขึ้นเธอเคยเป็นคนแบบนั้นเราเชื่อได้ครับคือแบบการแสดงของเอมมาโตนแม่งน่ากลัวมากๆในหนังเรื่องนี้ครับคือผมชอบมากแล้วมันมีสิทธิ์ลุ้นออสการ์สูงมากๆเพราะว่าบทที่เธอเล่นเนี่ยมันมีพื้นที่ให้เธอโชว์ของแบบเยอะสุดๆอะครับแล้วเธอเนี่ยก็สามารถเล่นได้ดีมากๆเช่นกันครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของตัวละครเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนจากการสแสดงเป็นมิติตัวละครตัวละครทุกตัวในหนังเรื่องนี้ที่เป็นตัวละครหลักหรือว่าสมทบมันมีบทครับแล้วมันมีวิติของมันมันมีบาางงอย่่ที เป็นซิกเนเจอร์ของทุกตัวละครน,นะครับซึ่งหลายๆตัวเนี่ย มันไม่เล่าตรงๆว่ามันผ่าอะไรมาเจออะไรมาแต่ว่ามันก็สามารถเล่าตัวละครพวกนี้ได้ค่อนข้างน่าค้นหามากๆแล้วก็แบบดูมีมิติครับแล้วตัวละครหลักเนี่ยวิลเลียนเดฟอโล์นะครับเอมมาสโตนนะครับอีกคนนึงผมจําชื่อไม่ได้นะที่อยู่กับวิลเลียนเดฟอโล์นะครับแล้วก็ตัวละครของมาร์คโาเบโร่ซีตัวละครนี้คือตัวละครที่ spotlight ไปเยอะที่สุดทุกตัวเนี่ยมีมิติมากๆน่าค้นหามากๆแล้วก็มีความน่าเห็นใจในเวลาเดียวกันคือเป็นตัวละครที่แบบมันมีปมอ,อะ่ะแม่งคือเหล่าตัวละครมีปม แล้วต้องการแก้ปมบางอย่างแต่ว่าบางทีปมของตัวละครอ่ะมันก็พันกันจนมันยุ่งเหยิงะะครับซึ่งไม่พูดเยอะเอาเป็นว่าตัวละครในเรื่องนี้มันดีมากๆโดยเฉพาะนะครับอาเกนนะฮะเอ็มม t าสโนะฮะเป็นตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในช่วงช่วงนี้คือแบบมันมีมิติมากๆแล้วมันมีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่ได้น่าสนใจมากๆครับถ้าพูดว่าลุงใน perfect day อ่ะเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วเรารู้เขาจาก ร้อยแต่ว่าไล่ไปถึงหนึ่งเราไม่รู้เอ็มมาสโตนคือตัวละครที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับแล้วก็เลเยอร์เนี่ยเราไล่จากหนึ่งขึ้นไปครับมันก็เลยเป็นการดูตัวละครเติบโตคือหนังเนี่ยมีความเป็นหนังคาคเตอร์เดฟเฟนซ์สูงมากคือแบบใช้ตัวละครขับเคลื่อนเรื่องราวครับอย่างต่อมาครับเป็นอะไรที่น่าจะพูดยาวคือเรื่องของบทและก็วิธีการเล่าคือบางส่วนเนี่ยผมก็พูดไปแล้วแหละจากตอนที่ไล่ไล่มาแต่ว่าจะพูดจุดที่ยังไม่ได้พูดแล้วกันอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของเวอร์เซ็ตอัพครับหนังเนี่ยเล่า ความยูโทเปียอยู่พอสมควรคือส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นเพราะวิชั่นของตัวละครเบลล่าเลยแหละที่มันมองโลกเป็นแบบนั้นด้วยความบางอย่างในสมองของมันแต่ว่าหนังเนี่ยก็มีการฉายภาพโลกนี้ได้ค่อนข้างยูโทเปียนะคือแบบสังคมสมบูรณ์ไม่มีใครจนตัวละครแม่งแบบชิลๆถึงแม้ว่ามันมีความจนอยู่บ้างในบางพาร์ทของเรื่องแต่ว่าภาพรวมเนี่ยคือแบบมันก็อยู่กันสุขสบายดีแต่ว่าในความสุขสบายนั้นอ่นะมันก็มีความแอบบิดเบี้ยวอยู่บ้างด้วยความเป็นมนุษย์นะครับมันจะมีความไม่สมบูรณ์แบบบางอย่างมีความ บิดเบี้ยวบางอย่างที่หนังเนี่ยสามารถเล่าได้ค่อนข้างน่าสนใจคือแบบสังคมแม่งดิฟด์กแฟนตาซีใช้ได้เลยครับอย่างต่อมาครับคือเรื่องของการเดินทางนะฮะคือหนังเรื่องนี้ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวของตัวละครเบลล่าที่ได้ออกเดินทางไปสู่โลกกว้างไปพบเจอกับโลกภายนอกที่เธอไม่รู้จักซึ่งหนังเนี่ยจะมีการเล่าการเดินทางเซ็กซ์การเติบโตไปด้วยกันได้น่าสนใจมากๆครับสถานการณ์ที่หนังเสิร์ฟเข้ามาสิ่งที่กระตุ้นให้ตัวล,ละครเบลล่าเนี่ยมันเติบโตมันเป็นอะไรที่ แม่งแบบดาร์กพอสมควรแล้วมันทําได้ดีมากๆครับคือมันแบบทําให้เราเห็นว่าตัวละครตัวหนึ่งจากเด็กไรเดียงสาที่ต้องถูก ผักตันออกสู่สังคมแบบไม่เต็มใจนักอะ่ะคือมันก็เต็มใจแหละด้วยความไม่รู้แล้วกันเออมันถูกผักดันเข้าสู่สังคมที่ทุกอย่างไม่ได้หวังดีกับมึงแล้วมันทาให้หนังเรื่องนี้มันคือการดูชะตากรรมของเด็กคนหนึ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองจากเด็กที่เหมือนผ้าขาวครับให้มันค่อยๆรู้อะไรมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆรอบข้างความปลอดภัยน้อยลงเรื่อยๆตัวละครนี้เนี่ยมันจะเติบโตไปที่ทางใดแล้วมันจะเรียนรู้ที่จะเป็นอะไรยังไงต้องไปดูเองครับแต่เาเป็นว่าหนังเนี่ย มันมีการเล่าการเติอนทางของตัวละครแล้วก็การเติบโตของมันได้ค่อนข้างมีความสอดคล้องกันแล้วก็น่าสนใจมากๆครับซึ่งจากหัวข้อเมื่อกี้เนี่ยหนังมันสามารถพูดถึงเรื่องของการเติบโตการเรียนรู้แล้วก็ชีวิตได้ครับคือแบบภาพที่มันท้อนออกมาให้เราอะถึงแม้ว่าในหนังมันจะมีความดาร์กมีความสุด จัดมีความโปเรตออโรติกแบบสุดติ่งแต่ว่าจริงๆถ้าคุณมองภาพรวมของหนังเรื่องนี้มันคือภาพชีวิตครับชีวิตของเด็กคนนึงที่ต้องเผชิญกับอะไรมากมายถึงแม้ว่าโอเคแล้วครับมันอาจจะไม่ได้สวยงามมันอาจจะไม่ใช่หนังที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็โรยไปด้กีบกูระ ที่ทำให้คุณฮึดสู้แต่ว่ามันคือภาพของชีวิตครับชีวิตที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบชีวิตของทุกๆคนเพราะทุกคนก็เป็นแค่คนคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ทําให้เราได้กลับไปย้อนมองเรื่องของการเรียนรู้การเติบโตแล้วก็ live your life ครับใช้ชีวิตให้มีชีวิตอย่างต่อมาที่จะพูดซึ่งผมพูดบ่อยมากในหนังที่ จั่วหัวว่าตัวเองเป็นอีโรติกแต่เรื่องนี้ไม่ได้จั่วนะครับแต่มึงโคตรอีโรติกเลยครับหนังเรื่องนี้มีฉากเซ็กซีนที่เยอะมากๆคือมากๆนี่คือประมาณ10%ของเรื่องครับคือถ้าใครอยากพาเด็กไปดูเนี่ยมึงหยุดตรงนั้นเลยครับอย่าพามันไปครับเดี๋ยวมึงได้ใจแตกแน่ๆฮะคือมันมากๆไม่พอมันเห็นแบบจัดจ่ะจงจงเห็นจูเป็นจูอะเออซึ่งถามว่า มันเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าฉากเซ็กซ์ในเรื่องนี้มันจะมีเมสเซจบางอย่างของมันอยู่ในหลายครั้งครับมันมีการพยายามใส่สัญญาเข้าไปในฉากเซ็กซ์อย่างเช่นการถ่ายฉากเซ็กซ์ผ่านเท็กเจอร์บางอย่างการใส่ออบเจกต์บางอย่างไว้ในฉากเซ็กซ์รวมถึงท่าที่ใช้มีเซ็กซ์และพฤติกรรมของตัวละครนขณะมีเซ็กซ์ทุกอย่างมันถูกตีความออกมาได้ครับทาให้ฉากเซ็กซ์ของนางเรื่องนี้มันไม่ได้ชวเนเงียบขนาดนั้นอเออพูดตรงๆคือมันไม่ไดูดงเงียบขนาดนั้นนะถึงแม้ว่าในครั้งแรกที่ผมเห็นอ็มมาสโตนกับ ความสุดของมันเนี่ยผมจะรู้สึกอึ้งเหมือนกันว่าเออกูก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าพูดตรงๆจริงๆเนี่ยหลังจากนั้นพอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรากับรู้สึกอีกอย่างซึ่งมันไปตรงกับความรู้สึกของตัว,ตวละครนะครับคือตัวละครเนี่ยมันเอฟเฟกกับฉากเซ็กซี่ค่อนข้างน่าสนใจมากและหนังเรื่องนี้ถ่ายฉากเซ็กซด้สวยมากๆครับคือแบบอีโรติกอะ แม่งเป็นอย่างนี้แหละฉากเซ็กซ์ในหนังอีโรติกที่ควรจะเป็นอ่ะไม่งต้องเป็นอย่างนี้แหละครับคือแบบโอเคนะครับหลายครั้งเนี่ยสถานการณ์แม่งคนหูมากครับแต่ฉากที่มันออกมามันมีความสวยงามแล้วก็มันมีความหมายแฝงที่มันมีผลกับเนื้อเรื่องไม่ได้แบบใส่เซ็ก์เพื่อให้มึงแค่งเงียนนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เซ็ก์เพื่อแค่มาเป็นจุดขายของเรื่องอ่ะมันคือหนึ่งในเมสเซจที่หนังต้องการสื่อครับซึ่งมันทําได้ดีมากๆและนี่คือหนังที่ผมคิดว่าถ้าใครอยาก study c เค e ฉากเซ็ก์นะฮะ เชิญครับพอติงนะฮะเป็นหนังเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ่ายทอดฉากอะไรประมาณนี้ได้ดีมากๆครับแล้วก็นะครับจากที่ผมพูดพูดมาควรจะคิดว่าหนังเรื่องนี้ไม่ต้องอา่านแล้วก็ดูยากนแน่ๆซึ่งจะบอกให้ครับ แม่งน่าจะเป็นหนังที่ดูง่ายที่สุดของยอร์กอนเซมอฟแล้วคือมันมีเส้นเรื่องให้ตามชัดๆเลยอะแล้วหนังเนี่ยจริงๆอะผมว่ามันเป็นหนังที่ดูเพลินแล้วก็สนุกมากแค่คุณนั่งดูว่าตัวละครมันจะไปเจอกับสถานการณ์แบบไหนอะมันก็สนุกแหละครับและด้วยเรื่องของเดะอะลอกในเรื่องสิ่งต่างๆที่ตัวละครมันต้องเผชิญทุกอย่างมันกลมกล่อมแล้วมันทำให้หนังเรื่องนี้แม่งโคตรสนุกแล้วก็น่าติดตามเป็นหนังที่ดูเพลินมากๆเป็นสองชั่วโมงที่แบบไม่อยากให้จบเพราะว่าทุกอย่างโมชั่นอิ แม่งโคตรดีเลยครับและจะบอกให้นะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะบอกว่ามันดูง่ายแต่ว่าภายในความง่ายความเพลินของมันเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยรายละเอียดครับที่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบตีความชอบสังเกตเนี่ยหนังเรื่องนี้คุณจะคิดสนุกแน่นอนครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบให กลัวดูยากดูยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ยากครับมันดูไปเรื่อยๆเลยคือมันมีเส้นเรื่องของมันมีความล่นตามของมันแล้วก็ไม่ได้ต้องตีความอะไรมากมายก็เข้าใจภาพรวมของเรื่องได้แต่ว่าถ้าคุณอยากดูให้ลึกอยากเข้าไปให้ถึงแก่นของเรื่องเนี่ยคุณอาจจะต้องมีความสมาธิแล้วก็คิด ีความนิดนึงนะครับม,มาถึงอย่างสุดท้ายครับในพาร์ทของสิ่งที่ผมชอบนะคือเรื่องของแก่นสารของเรื่องครับจริงๆหนังเรื่องนี้ถ้าพูดแบบไม่สปอยนะมันพูดถึงมนุษย์เนี่ยแหละครับความเป็นมนุษย์ชีวิตของคนการใช้ชีวิตการเติบโตการข้ามผ่านหลายๆอย่างมันคือหนัง Coming of Age ที่มีชัวแม่งจัดมากนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมคิดว่าหนังเนี่ยพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าพัวริงหลายๆครั้งครับตัวละครเนี่ยมันจะเรียกเบลล่านะฮะผู้หญิงในเรื่องที่เล่นโดยเอ็มม่าสโตนว่าแบบโอ oh, พัวเบลล่าอะไรเงี้ยมันจะมีการพูดพัวต่อได้สิ่งต่างๆที่หนังพูดมาซึ่งสุดท้ายแล้วพัวสิ่ง g s จะคืออะไรถ้าพูดมันจะสปอยนะครับดังนั้นไปหาคำตอบในหนังนะฮะสำหรับพัวสิ่ง g s นะครับก็ชื่นชมอวยยศมหาดนี้พาร์ทที่ไม่ชอบครับไม่มีนะครับ คือผมชอบทุกอย่างเลยอะมันวิจ,จิตอะมันเป็นหนังที่มันวิจ,จิตมากๆแล้วเมสเซจมันดีมากๆคือไม่รู้เลยว่าจะตัดคะแนนตรงไหนดีอะครับจะบอกว่าหนัง2ชั่วโมงแล้วเรื่องช้าไหมไม่ครับหนังมันเล่าไปเรื่อยๆแล้วจังหวะกําลังพอดีคาอะคือแบบไม่อิ่มไม่เอียนแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหนังมันขาดอะไรไปอะครับคือมันแบบคอมพลีทมากๆกับหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะครับบทสรุปของเรื่องคือแบบจะบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้แม่งพีคแล้วพีคอีกพีคแล้วพีคอีก ไปดูเองนะครับพูดแค่นี้นะฮะยั่วไปเรื่อยนะครับก็ ประมาณนาี้ครับสำหรับรีวิวนะครับสรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยพัวซิงเป็นดั่งงานศิลปะที่มีความงดงามในทุกองประกอบครับแม้ว่าพราะตตั้งต้นของเรื่องเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับหนังอย่างแฟร์กินสไตล์อยู่ในแง่ของการดีไซน์ตัวละครแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องแต่ว่าพัวซิงเนี่ยก็สามารถสร้างความเป็นตัวเองได้ค่อนข้างงดงามมากๆความเป็นแฟร์กนสไตล์ของมาเนี่ยแทบจบลงในองค์แรกของเรื่องครับหลังจากนั้นเนี่ยคืออะไรที่มันสดใหม่มากๆและก็เป็นอะไรที่แบบชวนตะลึง พึงเพื่อสุดๆนะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับก็ต้องบอกครับว่าพัวติง i ส์เนี่ยมันมีความคล้ายกับภาพชีวิตแล้วก็การเติบโตท่ามกลางสังคมแอบวิปริตของเด็กคนหนึ่งครับมันวุ่นวายดูโหดร้ายสับสนยุ่งเหยิงทว่า เมื่อมองในภาพรวมมันกลับมีความงดงามแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายครับแล้วหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูยากและก็เข้าใจยากอย่างที่คิดค่อนข้างจะมีความสนุกแล้วก็น่าติดตามเลยด้วยซ้ำครับอีกทั้งการแสดงของเอมมาสโตนในพัวตริงส์เนี่ยยังเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในฐานะนักแสดงครับด้วยการทุ่มสุดตัวพร้อมกับมอบการแสดงที่ชวนอัศจรรย์ไว้หนังเรื่องนี้ครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกเนี่ย ถ้าคุณชอบหนังดราม่าดีๆสักเรื่องหนึง่งมีความเป็นหนังเ o ามีก๊ปเอหนังเรื่องนี้เนี่ยห้ามพลาดครับและก็นะครับถ้าคุณเป็น FC นักแสดงสักคนในเรื่องนี้คุณควรดูครับเพราะว่าทุกคนในเรื่องเนี่ยมีพื้นที่ให้ฉายแสงได้อย่างส่งเกียรติครับแล้วก็กลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณเป็น FC ของพู่กับอย่างคุณยอร์กอสลันซิมอฟหนังเรื่องนี้เนี่ย ห้ามพลาดครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการรวมหลายองค์ประกอบจากหนังหลายเรื่องของเขามาไว้ด้วยกันเวลาคุณดูซีนบางซีนมันจะทําให้คุณนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งของเขาถ้าคุณเป็นแฟนของเขาถ้าคุณชอบ The Loster The Curious Scaredeer Dogtooth The Favorite หนังเรื่องนี้เนี่ยคุณห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเพราะว่ามันมีทุกอย่างที่คุณรัก รวมกันอยู่ในหนังเรื่องเดียวครับและก็จริงๆเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจดูครับเพราะหนังเรื่องนี้มันมีความเจ๋งและก็มีสเสน่ห์มากจริงๆครับแต่ว่านะครับนะฮะเด็กห้ามดูโดยเด็ดขาดครับหนังนี้เรียจัดมากๆครับคือแบบโป๊เป็นโป๊โป๊คือแบบแม่งโป๊จริงๆอะ่ะคือแม่งเหมือนหนังโป๊เลยครับแค่มันมีความอาร์ตมากกว่าเยอะๆครับเออประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับพัว n ิง หนังเรื่องล่าสุดจากพุ่งกับอย่างยอกอนและซีมอฟพุ่งกับหนังที่ผมรักมากๆอย่าง t h อ l o b ฟ t เตอร์โสดเงาเป็นลอ b s t ตอร์เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยพัวสติง2 2กุมภาพันธนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่ควจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดี จะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Si t ูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ